มันจะก็ลาออกมาพบโลกใบใหม่สนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรถเช่าเอวิสกำหนดชีวิตเส้นทางที่คุณไม่เคยได้พบมันเลยลาคุณจะรู้คุณชอบ5เป็นไงบ้างครับในช่วงที่ผ่านมานะสนุกสนานมากๆครับกับกิจกิจกรรมแอดเวนเจอร์แล้วก็บอกเลยครับเวิร์ดลุยสนุกสนานตามสไตล์ผู้ชายบ้าๆมันๆเมืองเรานะครับแล้วก็มาที่นี่ครับมาพักผ่อนนะครับหลังจากที่เราสนุกสนานมาแล้วเราก็มาพักผ่อนนะครับเป็นลักษณะที่แบบว่าหารีสอร์ทสวยๆที่อยู่ที่สวนผึ้งนะครับในบรรยากาศที่คล้ายๆกับแคว้นทางใต้ของฝรั่งเศสหรือว่าแคว้นพวงนะครับเป็นรีสอร์ทที่แบบว่าออกแบบดีไซน์ให้ตัวรีสอร์ทนะครับมีรูปแบบมีสีสันผสมกับทางอิตาลีนิดนึงให้สีมันเข้มนะครับตัวบ้านแต่ละหลังแล้วก็มี property เนี่ยมีไม่กี่หลังเท่านั้นนะครับก็มีประมาณ 15-16 หลังทำให้เป็นรีสอร์ทเล็กๆแต่มีพื้นที่ครับที่กว้างมากๆครับพื้นที่ส่วนใหญ่ก็สละให้กับดอกไม้แล้วก็มีนกเต็มไปหมดแห่ร้องจี๊บจี๊บจี๊บนะครับแล้วก็แน่นอนครับรายการของเราครับกินเที่ยวเลี้ยวเข้าที่นอนฮะไปเที่ยวมาแล้วใช่ไหมพามาดูที่นอนแล้วใช่ไหมทีนี้เหลือเรื่องกินครับเรื่องกินนี้พลาดไม่ได้ครับเราตัวกินเลยล่ะเดี๋ยวไปดูกันครับว่าวันนี้จะมีเมนูอะไรที่น่าสนใจให้คุณผู้ชมได้น้ำลายไหลครับได้เวลาอาหารของพวกเราแล้วครับตอนนี้คุณผู้ชมดูอยู่นี่ก็เป็นช่วงเย็นแล้วใช่ไหมครับอย่างน้อยๆก็เอาเมนูพวกนี้ฮะเป็นเมนูเริ่มต้นสำหรับบางคนที่ยังไม่รู้ว่ามื้อเย็นนี้จะทานอะไรนะฮะแล้วก็ยังมีเวลาว่างพอที่คุณผู้ชมจะออกไปจับจ่ายหาอาหารสำหรับมื้อเย็นแต่ยังไงก็ตามครับดูก่อนครับว่าเมนูที่อยู่บนโต๊ะนี้ครับเป็นการทำมาจากในครัวของลาโพรวองแล้วก็ที่นี่คือภัตตาคารของเขาครับอยู่ในโครงอาคารที่มีรูปร่างลักษณะคล้ายๆโบสถ์มีความโอโถงโล่งและกว้างขวางมากๆฮะมาเข้าสู่เมนูแรกเลยครับที่เตะตาเรามากๆเลยนั่นก็คือแซลมอนสเต็กราดซอสมะนาวเคปเปอร์ครับก็เป็นเมนูโปรตีนที่ดีต่อสุขภาพมากๆฮะสำหรับคนที่กำลังจะคุมน้ำหนักนะครับก็ไม่ได้บอกว่าลดความอ้วนนะเรียกว่าคุมน้ำหนักดีกว่าถ้าทานพวกนี้ก็จะช่วยให้สุขภาพดีขึ้นครับโดยเฉพาะคนที่ออกกำลังกายแล้วมีกล้ามเนื้อเจ็บปวดนะครับทานโปรตีนไปมันจะเข้าไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอส่วนที่ปวดเนี่ยมันก็จะหายนะครับตัวผิวด้านนอกของตัวแซลมอนเนี่ยจะมีความเค็มของเกลือแล้วก็ได้รสซอสเปรี้ยวหวานของตัวมะนาวแคปเปอร์นะครับถึงแม้ว่าสถานที่แห่งนี้ครับจะมีโครงสร้างที่คล้ายๆกับทางยุโรปนะฮะแต่เมนูอาหารสำคัญเหมือนกันก็ไม่พ้นครับเป็นอาหารเพื่อสุขภาพอีกแล้วนั่นก็คือยำผักกูดผักกูดเนี่ยเป็นผักที่ขึ้นตามน้ำหรือลำธารที่สะอาดเท่านั้นนะครับหาทานยากมากก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่เพิ่มรสชาติและเพิ่มสีสันบนโต๊ะวันนี้เลยครับนี่คือแป้งโรตีฮะเป็นเมนูไฮไลท์ของที่นี่นะครับเรื่องนี้ก็คือแกงเขียวหวานเนื้อครับสำหรับท่านที่ชอบทานเนื้อก็สามารถที่จะสั่งเมนูนี้ได้สบายสบายและที่สำคัญเป็นเนื้อเสือลอยด้วยเป็นส่วนที่ถือว่าอร่อยมากๆเลยนะครับเมนูนี้ผมรักเลยฮะชอบเดี๋ยวขอทานเลยอันนี้ขอทานนะขอทานคนเดียวนะโอเคไหมเย้ขอบคุณค่ะอันนี้คืออะไรครับเชอร์เบตสับปะรด
พานแอปเปิลเชอร์เบตเลยแล้วก็เปิดทานได้เลยสับปะรดนี่สับปะรดตัดมาจากสวนสวนเลยถูกต้องผมเอาออกจอดมันได้แหละนำเสนอเลยค่ะนำเสนอเลยค่ะนี่คุณผู้ชมฮะนี่คือพี่ทิพย์ครับสวัสดีถือว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านเนี่ยได้ไหมใช่ค่ะผู้ใหญ่บ้านของที่นี่เลยนะครับแล้วก็ดูแลน่ารักมากคุณผู้ชมไม่ยอมออกกล้องนี่ผมหลอกให้เอาขนมมาเสิร์ฟนะก็เลยจับออกกล้องเลยขออนุญาตออกนะค่ะขอบคุณค่ะครับคุณผู้ชมฮะมาถึงปุ๊บนะถ้าใครอยากมาพักผ่อนที่นี่นะครับไปแล้วถ่ายกล้องจริงๆบอกเลยว่าความรู้สึกของพี่ทิพย์ที่ดูแลแขกนะครับเหมือนเพื่อนเหมือนคนรู้จักกันมานานทั้งที่ผมไม่เคยรู้จักพี่เขามาก่อนมีความเป็นกันเองพูดคุยแป๊บเดียวรู้สึกสนิทเลยนะครับยังไงก็ตามวันนี้ก็ขอฝากท้องแล้วก็ซุกหัวนอนที่นี่ก่อนที่พวกเรานะครับจะขึ้นไปไฮไลท์กันที่เขากระโจมฮะไปดูซิครับว่าที่นั่นวิวทิวทัศน์สวยขนาดไหนครับตอนนี้เราอยู่ที่ขุนเขาทางด้านที่ตะวันตกของไทยนะครับแล้วที่นี่ก็คืออัลปาก้าฮิลครับที่นี่จะมีเป็นคล้ายๆสวนสัตว์ย่อมๆเลยมีสัตว์เศรษฐกิจหลายอย่างมากๆครับโดยเฉพาะเจ้าตัวอัลปาก้านะฮะซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบว่าน่ารักมากๆแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูครับว่าเขาหน้าตาเป็นอย่างไรฮะเหมือนอูฐไหมเหมือนยีราฟไหมเหมือนแก่ไหมผมว่า3อย่างผสมกันเป็นตัวนึงเลยนะเดี๋ยวเราไปดูครับว่าเขาหน้าตาเป็นยังไงแล้วจะน่ารักขนาดไหนฮะก็เพื่อเป็นการให้เกียรติกับสถานที่แล้วก็นับถือในเรื่องของกฎกติกามารยาทที่เราตั้งไว้เราก็ต้องเป็นไปตามนั้นนะฮะไม่มีสิทธิพิเศษอะไรทั้งสิ้นแล้วก็พาไปดูครับแต่เดี๋ยวเห็นเจ้าอัลปาก้าแล้วอยู่ตรงนี้เองน่ารักมากเลยไปดูกันแต่นี่ลูกเฮ้ยหน้าเขาแบบอินเทรนมากเลยเหมือนวัยรุ่นแถวชินจูกุอ่ะงบงบงบดูตรงนี้นะเหมือนแกะมันอะไรเคี้ยวเนี่ยอัลปาก้านะคุณผู้ชมนะเขาจะมีฟันแถวล่างเท่านั้นข้างบนไม่มีนะครับเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องเขาจะชิงแงงอย่างเงี้ยน่ารักอ่ะจับนี่เวลาจับนะห้ามจับหัวนะครับอันตรายเขาจะถือว่าถูกรบกวนแล้วเขาอาจจะพ่นน้ำลายใส่ระยะการพ่นถึง2เมตรเลยนะครับก็จับคอได้งามงามเป็นความเชื่อนะคะของชาวอินคาเขาจะเชื่อว่าเส้นใยของอัลปาก้าเนี่ยเป็นเส้นใยที่ศักดิ์สิทธิ์ครับพกติดตัวไว้ก็จะมีแต่ความโชคดีอ๋อเพียงแต่พกติดตัวไว้เท่านั้นเองชาวอินคาเขาไปรบแล้วเขาพกขนอัลปาก้าติดตัวไปด้วยเขาก็จะได้รับชัยชนะกลับมาทุกรอบเลยอัลปาก้านี่เป็นสัตว์ประจำชาติของประเทศอะไรครับเปรูค่ะเปรูนี่อยู่อเมริกาใต้ใช่ไหมทางแถบที่อัลปาก้าอยู่เนี่ยเขาก็จะเป็นเทือกเขาเทือกเขาแอนดรีสนะคะที่มาของเขาก็จะมีหิมะก็จะมีความเย็นสูงทีนี้อัลปาก้าเนี่ยจะมี2สายพันธุ์จะมีสายพันธุ์ซูรีกับสายพันธุ์ฮุคย่าซูรีเนี่ยเขาจะขนยาวคือจะไม่เหมาะกับอากาศบ้านเราแน่นอนแต่ยังฮุคย่าเนี่ยขนเขาจะปุกปุยเขาอยู่ในบ้านเราได้อัลปาก้าสามารถอยู่ได้ความร้อนสูงสุดประมาณ40องศาส่วนพึ่งอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณไม่เกิน40ไม่เกิน40องศา 100% เขาอยู่ได้อยู่ได้ค่ะแต่ว่าเราก็มีวิธีการที่จะทำให้เขาอยู่อย่างสบายก็คือตัดขนเขาแต่จริงๆแล้วเนี่ยขนของอัลปาก้ามีประโยชน์มากเพราะว่าเวลาที่เขาเอาไปขายแล้วเนี่ยช่างกิโลนึงเนี่ยนะคะคิดเป็นราคาเหรียญ400เหรียญต่อกิโลกรัมอันนี้คือราคาที่ถูกที่สุดเฮ้ย
ถ้าเป็นเงินไทยก็ประมาณหมื่นกว่าบาทมันต่างอะไรกับแกไม่เหมือนกันหรอขนแกะจะหยาบค่ะแล้วก็แข็งจะต้องเอาไปผ่านการตีก่อนนะคะมันถึงจะฟูแล้วก็นิ่มแต่ขนอัลปาก้าเมื่อกี้ได้สัมผัสแล้วไม่ต้องไปผ่านการตีนะคะแค่เอาไปส่งทำความสะอาดเอาไปทอเป็นเส้นใหญ่ได้เลยนิ่มจริงๆนุ่มมากค่ะนิ่มจริงๆอยากให้คุณผู้ชมได้มาจับได้มาสัมผัสที่แน่ๆฮะผมมีรางวัลมีของพิเศษให้กับคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ด้วยนะครับก็ทางอัปปาก้าฮิลก็อภินันทนาการให้ด้วยยังไงก็ตามติดตามชมไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวผมจะแจกอย่างไรบ้างให้คุณผู้ชมได้มีโอกาสมาสัมผัสแล้วก็จูงมือลูกจูงมือหลานจูงมือคนในครอบครัวมาเที่ยวกันที่นี่ด้วยนะครับสำหรับฟาร์มเราเนี่ยเราเน้นในเรื่องของเชิงศึกษาก็ให้ลูกค้านะคะหรือว่าท่านใดก็แล้วแต่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วอยากจะมาสัมผัสตัวจริงเข้ามาที่ฟาร์มเราและอีกกรณีนึงก็คือเปิดเป็นฟาร์มเพาะพันธุ์ขายตัวเขาเพื่อให้ลูกค้าที่อยากจะซื้อกลับไปเลี้ยงที่บ้านถามราคาได้ไหมกลมๆครับอยู่ที่หลักแสนไปจนถึงหลักล้านต่อตัวเหรอฮะต่อตัวยิ่งราคาสูงล้านนี่คือเป็นเท่าไหร่ตัวสายพันธุ์ดีหรือว่าสีครับทุกอย่างทั้งลักษณะความแข็งแรงของร่างกายลักษณะสีแล้วก็ต้องดูที่สืบมาจนพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ด้วยอันนี้คือไม่ใช่สายพันธุ์แปลงที่มันเพี้ยนมาใช่ไหมไม่ค่ะเขาคือเป็นอัลปาก้านี่แหละมาตั้งนานแล้วเขาเป็นสายพันธุ์เดียวกับอูฐนะคะอ๋อเหรออ่าสเปเชียลลักษณะเขาใช่ค่ะลักษณะเขาจะเพื่อนของเขาก็จะเป็นพวกตัวลามะอะไรพวกนี้ที่คล้ายๆกันอีกอย่างครับแต่อัลปาก้าเขาก็จะอยู่รวมกันเองมาเลยส่วนพึ่งนี่มีเสน่ห์มากมายนะครับก็ใครอยากจะเลี้ยงแกะที่นี่ก็มีแกะใครอยากจะมาดูอัลปาก้าเลี้ยงอัลปาก้าที่นี่ก็มีอัลปาก้า